บางครั้งพระอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดถึงดวงธรรมเพราะว่าพอพูดถึงดวงธรรมเขาก็เอาครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์ไปเล่นอย่างเงี้ยเนาะนะซึ่งเป็นของที่เราบูชากราบไหว้เป็นของที่เราเจริญสติเจริญปัญญานะ ในการที่บางครั้งเราก็ได้ธรรมะจากดวงธรรมนี่แหละนะเพราะว่าพระอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่บวชมาพระอาจารย์ก็เข้าป่านะทุดงมาเรื่อยๆนะก็เลยไม่มีครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนนะนอกเสียจากจะไปเรียนเวทมนต์วิชาอย่างเงี้ยนะก็ได้จากดวงธรรมนะดวงธรรมท่านก็จะสอนว่าเราต้องทำยังไงอะไรยังไงนะประพฤติตนยังไงนะเทวดาเขาอยู่ยังไงนะบางทีเราก็เอามาเล่าให้ฟังไม่ได้เพราะว่าคนอื่นไม่เห็นกับเราคนอื่นไม่รู้กับเราต่อให้เราเล่าให้ฟังเขาพิสูจน์ไม่ได้นะเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็หาว่าเราอวดอุตริไปอย่างนี้เนาะพระอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าอย่าเชื่อพระอาจารย์นะนะไม่ว่าพระอาจารย์จะพูดเรื่องยักษ์เรื่องพญานาคหรือเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ไม่อยากให้ ให้คนได้ลบหลู่นะถ้าพูดไปก็เหมือนกับเราเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล้อเล่นนะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรารู้แต่เราก็พูดไม่ได้นะบางสิ่งบางอย่างเรารู้แต่เราก็พูดไม่ได้แต่รู้ได้แค่ว่าถ้าองค์ไหนที่ท่านบารมีมากๆเนี่ยนะท่านจะไม่มาแตะมนุษย์ง่ายๆท่านจะไม่ลงโทษมนุษย์ง่ายๆเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการที่กับการที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมานะก็เหมือนครั้งนั้นแหละครั้งที่เคยมีข่าวว่ามีผู้คนเข้าไปเอาเหล็กไหลอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำสามศพนะที่ตายสามศพอันนั้นเขาตายแล้วพอตายแล้วทีมพระอาจารย์ก็เลยไปนะไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ในจังหวัดมุกดาหารในปีไหนจำไม่ได้ละปีประมาณ56มั้ง28 29พฤษภาคมนี่แหละนะ28 29พฤษภาก็ ได้ยินข่าวว่ามีการตาย3ศพในถ้ำแต่ตอนนั้นก็เลยพากันไปซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเก็บศพออกมาแล้วนะพวกพระอาจารย์ก็พากันไปถึงพอดีเขาเก็บศพไปแล้วเราก็ไปเห็นแต่ร่องรอยของการเก็บศพนะคราวนี้ ด้วยการที่เราไปกับทีมครูบาอาจารย์แต่ทีมครูบาอาจารย์นี่จะเป็นพระขาวทั้งหมดจะเป็นทีมฤาษีนะเพราะว่าพระอาจารย์บวชฤาษี3ครั้งนะพระอาจารย์บวชเป็นพระฤาษีเนี่ย3ครั้งนะคราว นี้ก็ทีมฤาษีก็ไปด้วยกันพอทีมฤาษีไปด้วยกันก็เหมือนไปเชิญดวงธรรมถามเจ้าที่ที่นั่นว่ามีเจ้าที่ที่นั่นมีใครบ้างที่อยู่ตรงถ้ำนั้นนะเราก็ได้คำตอบว่ามีพ่อปู่เป็นพญานาคนามว่าพญาอุเทนนาคราชนะพญาอุเทนนาคราชอันนี้ท่านจะมีหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติขององค์อมรินทร์นะเฝ้าทรัพย์สมบัติขององค์อมรินทร์และก็มีพญาวานรซึ่งจะเป็นหัวหน้าลิงนะพูดง่ายๆพญาวานรก็คือพวกที่ดูแลลิงที่อยู่แถวป่านั้นแล้วก็มีองค์ปู่ดำนะปู่ดำก็เป็นเหมือนเจ้าที่เหมือนร่างใหญ่ๆนะเฝ้าอยู่หน้าถ้ำนั้นก็เลยถามในดวงทัพนั้นว่าคนที่มาเอาทรัพย์สมบัติอยู่ในเนี้ยนะคนที่มาเอาทรัพย์สมบัติอยู่ในถ้ำเนี้ยทำไมท่านต้องทำร้ายเขาพระอาจารย์ถามนะตอนนั้นว่าทำไมท่านต้องไปทำร้ายเขาด้วยนะ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำร้ายนะไม่ได้ทำร้ายอ้าวไม่ได้ทำร้ายแล้วเขาตายด้วยวิธีอะไรนะท่านก็บอกว่าใครเข้ามามันก็ตายหมดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนตกนะน้ำป่าน้ำเขามันก็ลงมานะน้ำป่าน้ำเขามันก็ลงมามันตายด้วยความโลภนะเคยเข้าไปเอาสมบัติในนั้นครั้งหนึ่งนะแล้วก็เอาไปขายแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เขาพากันเข้าไปเอาสมบัติเพราะว่าคนที่ตายนี่ก็มีวิชาอาคมคนที่ตายก็มีวิชาอาคมก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่มีเวทมนต์อีกคนนึงอ่ะนะต่อให้มีเวทมนต์แค่ไหนมันก็ถ้าน้ำท่วมถ้ำมันก็ มันก็ตายหมดนะพระอาจารย์ก็เลยถามนี่แหละว่านะท่านบำเพ็ญเพียรบารมีมายาวนานกว่าจะมีบารมี
จะมาฆ่ามนุษย์แค่นี้ท่านไม่ทำหรอกไม่ทำง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนาคที่ท่านบำเพ็ญเพียรบารมีเนี่ยท่านจะไม่มาสนใจเหมือนเราเนี่ยนะเหมือนที่พระอาจารย์ว่าหมาเห่าช้างนี่แหละท่านเป็นช้างแล้วนะส่วนมนุษย์ที่มีเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยท่านไม่ได้มาใส่ใจหรอกนะ ก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ ตายด้วยความโลภนะ